เรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณครูสาวคนหนึ่งผู้ชมขาหน้าเสียทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเผลอไปนั่งเก้าอี้ของผอ.งานนี้ถึงขั้นบอกไปซื้อมาให้ใหม่ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะได้มีผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะออกมาโพสต์แชทข้อความของแฟนตัวเองที่แฟนของเขาเนี่ยถูกผอ.ตำหนิในเรื่องที่ไปนั่งเก้าอี้ของผอ.ถึงขั้นต้องบอกว่าคุณวันจันทร์ไปซื้อมาให้ใหม่ด้วยนะมีการระบุข้อความบอกว่าตำแหน่งมันอยู่ไม่นานหรอกครับแฮชแท็กสงสารแฟนอยู่ให้คนรักจากก็ต้องให้คนจำแชร์ไปครับโดยในแชทมีการระบุค่ะบอกว่าวันนี้เป็นวันประเมินเงินเดือนที่ห้องประกันแล้วเผลอไปนั่งเก้าอี้ผอ.เพราะว่ายกไปให้แกนั่งแล้วแกไม่นั่งแกไปนั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วก็มีแชทข้อความที่ผอ.คุยกับแฟนผู้หญิงคนนี้นะคะเหมือนว่าคุยกับผู้หญิงคุณครูคนนี้ผอ.บอกว่าแบบนี้แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมไปนั่งเก้าอี้ผอ.และไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วก็มีการบอกนะคะว่าตอนสมัยผอ.เป็นครูเนี่ยก็ไม่เคยไปนั่งเก้าอี้ผู้บริหารนะเพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจไปเทียบบารมีของผู้บริหารซึ่งในแชทนั้นค่ะฝ่ายหญิงที่เป็นคุณครูผู้หญิงนะคะเขาก็ขอโทษขอโพยบอกว่าเนี่ยครั้งหน้าขอโทษนะคะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วผอ.ก็เลยบอกว่ารู้สึกเสียใจนะไม่เคยมีครูคนไหนมานั่งเก้าอี้ผอ.แล้วที่อึ้งไปกว่านั้นก็คือผอ.บอกว่าวันจันทร์เนี่ยให้ไปซื้อเก้าอี้มาให้ใหม่ด้วยรวมถึงยังบอกว่าเสียใจแขนขาอ่อนแรงเลยคิดไม่ถึงว่าจะมีครูมานั่งเก้าอี้ผอ.แบบนี้ค่ะหลายคนก็รู้สึกว่าเห็นแชทนี้แล้วอะไรจะขนาดนั้นเนาะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะ